ื่อนๆชาวฟู้ดสเตอร์วันนี้ผมมีเมนูสุดโปรดของผมมาแนะนำให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำเมนูสุดโปรดของผมเองนะครับนั่นก็คือน้ำพริกกะปิสูตรโบราณนะครับก็เตรียมเครื่องปรุงตามรูปภาพเลยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ลงมือทำกันเลยครับผมThank you.
เรียบร้อยแล้วครับสำหรับน้ำพริกกะปิสูตรโบราณสูตรเด็ดของผมซึ่งทุกคนก็สามารถที่จะทำตามได้นะครับหลังจากดูรายการของเราแล้วฝากกดติดตามรายการฟู้ดสเตอร์ทางช่องหัวใจสะพายเป้ด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่นะ